โอเคสวัสดีครับวันนี้แป๊บนึงโฟกัสก่อนพอดีวันนี้ครับผมมาดูหนังก็เลยแบบว่าเห็นว่าคือผมเห็นสถานที่มันสวยมากคุณดูให้ดีนี่ครับอยู่ข้างหลังนี่ครับสวยมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถ่ายภาพว่าถ่ายยังไงให้ดูแบบมือโปรเดี๋ยวไปดูกันสถานที่ของเราวันนี้คือภาพโรงหนังเดี๋ยวอย่าเพิ่งดราม่าสิพอเป็นภาพหน้าโรงหนังไม่ใช่ภาพในโรงหนังซะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นภาพแบบไหนอะและนี่คือผลลัพธ์ครับสำหรับการถ่ายภาพวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องกะระยะห่างแล้วก็ความกว้างของภาพเอาให้ได้กว้างที่สุดนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดเรามีการถอยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะมีสิ่งกีดขวางเข้ามาดังนั้นครับขอให้นึกถึงความเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับถ้าถอยมากจนเกินไปก็อาจจะไปชนคนอื่นได้นะครับโอเคเรามีจุดบกพร่องแล้วครับก็คือภาพที่ได้เนี่ยเนื่องจากเราถ่ายปกติใช่ไหมดังนั้นภาพด้านขวาครับหรือว่าภาพด้านจอเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสว่างมากจนเกินไปเพราะนั้นเราจะไม่ได้รายละเอียดในส่วนนั้นทีนี้วิธีการถ่ายภาพนะครับเราจะถ่ายแบบ normal หรือถ่ายปกติก่อนเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดและอีกภาพนึงครับเราจะถ่ายแบบแสงน้อยนะครับเราจะเก็บส่วนที่ด้านขวานะครับเพื่อเราจะนำมาใช้เป็นการซ้อนภาพใน Snapseed อีกทีหนึ่งในการถ่ายภาพนะครับก็ขอให้มือนิ่งๆ นิดนึงขอให้มือนิ่งถ้าเป็นไปได้ครับก็ขอให้ใช้ขาตั้งกล้องมาตั้งด้วยแต่ว่าพื้นที่นี่คงไม่สะดวกมากนักที่จะใช้ขาตั้งกล้องยังไงก็น่าจะใช้ทักษะส่วนตัวนิดหน่อยทีนี้ครับเราก็จะได้ภาพ2ภาพและเป็นภาพปกติแล้วก็ภาพเก็บรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งอันดับแรกครับเราก็ต้องเพิ่มภาพจาก Snapseed ก่อนภาพที่เราเพิ่มนะครับเป็นภาพต้นฉบับดังนั้นภาพเนี่ยก็ต้องเป็นภาพแบบปกติหรือภาพ normal ก่อนอันดับแรกนะครับเราจะใช้เป็นตัวหลักดังนั้นครับก่อนที่เราจะเริ่มแต่งภาพครับเราก็ต้องเข้าไปที่การซ้อนภาพก่อนซึ่งอยู่ด้านล่างสุดครับเดี๋ยวผมหาไม่เจอแป๊บนึงนี่เจอแล้วหลังจากเข้ามาที่เมนูนี้ครับเราก็จะทำการเพิ่มภาพซ้อนซึ่งเป็นภาพที่เราถ่ายแสงน้อยไปเดี๋ยวดูว่ากดไปที่ปุ่มนี้ครับเมื่อกดเข้ามาแล้วครับก็จะเป็นการเพิ่มภาพซ้อนซึ่งเราจะให้ภาพที่ซ้อนเนี่ยเป็นภาพตัวแสงน้อยนะครับเพราะเราจะเก็บรายละเอียดในส่วนของหน้าจอที่สว่างเกินไปแล้วก็ส่วนที่มันแบบที่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มใหม่อีกทีนึงเพราะนี่มันผมไปทำเละกดเพิ่มใหม่อีกทีนึงครับเมื่อเพิ่มมาแล้วครับอย่าเพิ่งไปขยายแล้วก็อย่าขยับเพราะว่าเราจะต้องภาพให้เป็นภาพเดียวกันเหมือนต้นฉบับเลยดังนั้นเรามีหน้าที่แค่ขยับให้ภาพเนี่ยมันให้เป็นภาพแบบแนวเดียวกันตรงเดียวกันเลยและเมื่อมั่นใจในการปรับขยับภาพเรียบร้อยแล้วครับก็กดเครื่องหมายถูกเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับและขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาปรับเฉพาะส่วนในส่วนที่แสงน้อยส่วนที่มืดทำให้สว่างส่วนที่สว่างทำให้มืดโดยเข้าไปที่การแก้ไขกลุ่มแล้วก็กดดูการแก้ไขครับตอนนี้ครับเรามีเลเยอร์อยู่1เลเยอร์คือเลเยอร์ของภาพซ้อนนะครับเราจะทำการนำภาพที่ภาพแสงน้อยนะครับให้ดูเด่นขึ้นมาดังนั้นปรับไปที่ 100% ก่อนไปด้านขวาสุดแล้วก็เราจะทำการระบายสีตอนนี้ครับภาพที่แสงน้อยครับเป็นภาพที่ 100% ความโปร่งใสนะครับดังนั้นเราจะ
มาระบายสีกันเพื่อที่จะเน้นในส่วนนั้นเป็นการปรับเฉพาะส่วนนั่นเองซึ่งเราจะเน้นภาพในที่แสงสว่างจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับให้กลับมาเห็นได้ในที่เราถ่ายภาพแสงน้อยครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเน้นตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยไม่ใช่เน้นทุกภาพเลยอย่างนี้ก็มันก็จะดูแบบเปิดๆ นิดนึงแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทำการกดเครื่องหมายลูกศรลงครับเพื่อเป็นการลบเอฟเฟคนั้นทำให้เอฟเฟคเนี่ยเหลือ 0% เราจะทำการเก็บงานหรือตัดส่วนเกินออกครับหรือส่วนนี้นะครับเราอาจจะเน้นหรือไม่เน้นก็ได้แต่ว่าผมอาจจะเน้นไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรานำไปแต่งแล้วภาพตัวนี้อาจจะสว่างจนเกินไปเราก็เลยต้องเอาภาพที่แสงน้อยเอามาแต่งเพื่อให้ภาพมันคงสมดุลไว้ครับซึ่งการทำลักษณะนี้ครับก็ขอให้ใจเย็นๆนิดหน่อยภาพที่ออกมาจะได้สวยงามตามคำขอครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นภาพแบบนี้ครับซึ่งเป็นภาพที่เราทำกันซ้อนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภาพที่ซ้อนเนี่ยจะเป็นภาพที่ซ้อนเฉพาะส่วนเราเน้นเฉพาะส่วนเท่านั้นดังนั้นภาพที่ได้ออกมาเราจะเห็นรายละเอียดทุกส่วนเลยครับนี่ครับจากภาพที่สว่างมากจนเกินไปทีนี้เราก็จะเห็นรายละเอียดทุกๆอย่างแล้วพร้อมที่จะแต่งภาพในขั้นตอนต่อไปเลยครับถ้าอยากให้อธิบายให้เห็นภาพนะครับผมแค่นำภาพที่สว่างน้อยเท่านั้นเองง่ายๆเลยหรือเอาง่ายกว่านี้ก็คือเราแค่ตัดแปะภาพมาใส่อีกภาพนึงอันนี้ง่ายสุดละและเครื่องมือถัดไปครับจะเป็นการปรับแต่งภาพครับและเมื่อเข้ามาในส่วนนี้ครับเรามาเพิ่มความสว่างตามความเหมาะสมกันก็ตามสายตาเราเลยครับไม่ต้องกะตามตัวเลขเป๊ะๆนะครับเพราะบางภาพมีแสงและสภาวะที่ไม่เหมือนกันครับส่วนคอนทราสต์นะครับอาจจะไม่ได้ใช้
แต่ถ้าจะใช้ก็ดูความเหมาะสมของภาพด้วยนะครับความอิ่มตัวเราจะเพิ่มมาสัก2บรรยากาศครับเราเพิ่มประมาณเอาที่เราเห็นว่ามันสวยพอตัวแล้วไม่ต้องเวอร์จนเกินไปและส่วนไฮไลท์ครับเราจะปรับลงนิดหน่อยไม่ต้องมากโอเคเงาครับคุณอาจจะเพิ่มเงาหรือลดเงาก็ได้แล้วแต่ความสวยของภาพเลยแต่เป็นผมก็จะเพิ่มเงาประมาณสักถ้าเต็มร้อยมันจะดูไม่ค่อยสวยนะมันดูแปลกๆเพราะฉะนั้นผมก็เอาประมาณสักลดลงไปก็ดูแปลกทีนึงก็ประมาณนี้ผมคิดว่าเหมาะสมสุดละความอบอุ่นครับแน่อยากให้ภาพมันดูออกโทนร้อนๆก็ตามนั้นให้โทนเย็นก็ปัดไปทางซ้ายแต่ผมอยากให้มันออกอุ่นๆเย็นๆนิดนึงก็นี่ครับแสงจะได้สวยๆสวยงามตะคำขอเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับจะได้สวยๆทีนี้ภาพก็ออกมาใกล้จะสมบูรณ์แล้วมาดูครับเรียงตามไทม์ไลน์ของเลเยอร์ถ้าปรับแต่งภาพก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอแต่งปรับความสว่างขึ้นมานิดนึงจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ใหม่นะครับเราจะไม่ได้แก้ตัวเดิมทุกอย่างจะได้เพิ่มขึ้นหมดก็ประมาณสักผมกำลังเล็งๆอยู่โอเคสวยละได้แล้วล่ะขั้นตอนสุดท้ายครับให้เลือกที่รายละเอียดครับทีนี้ครับเราจะปรับโครงสร้างให้แบบเต็มร้อยเต็มแม็กเลยทีนี้ภาพเนี่ยทั้งภาพนะครับคุณเห็นไหมภาพมันจะดูแบบหม่นๆมองๆแล้วก็ดูแบบว่าดูแบบผมอธิบายไม่ออกแต่ว่าความหมายของผมคือมันไม่สวยทีนี้บางภาพเนี่ยมันจะสวยเฉพาะบางส่วนที่สวยนะผมเห็นอย่างนึงแล้วคือพื้นผมเนี่ยแหละสวยสุดละก็ให้กดใช้หรือกดถูกไว้ก่อนครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะปรับเฉพาะส่วนอีกแล้วครับเลือกไปที่รายละเอียดครับปรับเฉพาะส่วนครับเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนแรกเลยทีนี้เราจะแปลงหรือว่าเราจะไฮไลท์เฉพาะส่วนของอันดับแรกครับผมนึกออกคือผมครับผมเนี่ยมาก่อนดับแรกเลยก็ระบายให้สวยงามครับอย่าให้เกินเลยแบบว่าอย่าให้มันเละออกไปข้างนอกถ้าเละออกไปก็เก็บขอบนิดนึงภาพจะได้ดูสวยงามตามคำขอไงด้านบนนะครับก็ไฮไลท์ตามความเหมาะสมครับเพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยผมไม่ฟันธงเพราะแต่ละสภาพแสงสภาพสีสภาพภูมิอากาศต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยตาเปล่าด้วยตัวของเราเองนะครับจริงๆแล้วส่วนของโปสเตอร์เนี่ยไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไฮไลท์ไว้เฉยไฮไลท์เล่นไม่มีอะไรทำก็เพิ่มความโครงสร้างให้มันเข้มขึ้นมันละเอียดขึ้นเข้ามาเนี่ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากผมว่าด้านบนยังไม่ควรไฮไลท์ดีกว่าเพราะว่ามันแปลกๆเนาะไม่ค่อยสวยโอเคส่วนนี้ก็อ่อนๆ นิดนึงประมาณ 50% ครับให้มันดูไฮไลท์นิดนึงก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้น 100% แล้วครับดู before after ครับภาพนี้ต่างกันสิ้นเชิงเลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพเต็มๆกันเลยดีกว่าครับI'm not afraid to die.
เดี๋ยวก็วิธีการใส่เครดิตหรือไล่น้ำที่สวยเนาะว่าเขาทำกันยังไงไปดูกันและแอปพลิเคชันครับที่ผมใช้ก็คือแอปพลิเคชัน PixArt นี่ง่ายๆเลยแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่านะผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเวอร์ชันอะไรวิธีทำนะครับคือเรานำภาพเข้ามาทีนี้เราก็เพิ่มภาพครับจริงๆผมใช้มือถือ Samsung Galaxy Note 8ในการถ่ายนะครับทีนี้วิธีการเพิ่มลายน้ำว่าผมใช้ Note 8อะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ว่า by Samsung Note 8อะไรอย่างงี้ก็คือเป็นภาพครับเป็นภาพเท่านั้นเองคือไปโหลดมาจากในเว็บถามว่าทำไมไม่ใส่ตอนที่คือมันมีลายน้ำในแอปอยู่แล้วคำตอบง่ายๆคือเวลาแต่งภาพตัวอักษรก็จะถูกแต่งไปด้วยดังนั้นมันจะไม่สวยค่อยมาใส่ตอนสุดท้ายดีกว่าคือภาพเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นเนกาทีฟก่อนไปที่เอฟเฟกต์สีแล้วก็สลับกันทีนี้ตัวอักษรก็จะเป็นสีขาวและแต่ว่าพื้นหลังเป็นสีดำทีนี้เราก็เลือกเป็นซีนครับเรียบร้อยครับจบวิธีใส่ง่ายๆคุณจะใช้โน้ตอะไรคุณจะใช้มือถือ Huawei Samsung Motorola รุ่นไหนคุณก็ใส่เข้าไปแบบว่าให้รู้ว่าเอ้ยภาพนี้มาจากโน้ต8นะภาพนี้มาจาก iPhone นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้อความเก๋ๆหน่อยแบบว่า by jam อะไรอย่างนี้ก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้แล้วล่ะเพราะว่าแค่มีพื้นฐานในPixArt เนี่ยผมว่าก็โอเคแหละนี่แล้วก็ใส่ตัวเล็กเท่านี้เองง่ายๆง่ายสุดแหละฮิฮิเดี๋ยวผมจะอัพโหลดภาพต้นฉบับไว้ให้สำหรับเอาไว้แต่งนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับต้องรอดูแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Dislike แล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็กดออกครับปิดเครื่องนอน